สวัสดีค่ะพบกับรายการสารสินสำหรับสารสินในครั้งนี้อยากจะขอนำเสนอเรื่องราวของการที่ได้รับโอกาสไปร่วมทริปกับศิลปินจิตรกรไทยแถมยังนั่งเรือไฟฟ้าที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์ล่องตามเส้นทางที่เรียกกันว่าเป็นคลองบางกอกเก่าหรือคลองบางหลวงและคลองมอนเพื่อศึกษาศิลปะวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวของการผสมผสานวัฒนธรรมเมื่อครั้งอดีตแถมความงดงามเหล่านี้ยังหลบตัวซ่อนเร้นอยู่ภายใต้เมืองใหญ่อันแสนคึกคักวุ่นวายอย่างเมืองกรุงราวกับว่าการทัศนศึกษาครั้งนี้เหมือนพาพวกเราหลุดย้อนอดีตกลับมาสู่ห้วงมิติอีกเวลาหนึ่งไปชั่วขณะดังนั้นขออนุมานเอาเองว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสติดสอยห้อยตามกับกลุ่มศิลปินจิตรกรไทยรุ่นใหญ่ในครั้งนี้อีกทั้งผู้นำทีมและบรรยายความรู้หลักยังถือเป็นศิลปินชั้นครูด้านจิตรกรรมไทยนั่นก็คืออาจารย์ผ่องเส้งกิ่งรวมไปถึงคุณซันเจ้าของเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าที่ได้ช่วยเสริมเพิ่มเติมอธิบายเรื่องเล่าและตำนานอันทรงเสน่ห์ของวิถีชาวกรุงเก่าริมน้ำให้เราฟังอีกด้วยโดยรวมๆแล้วในทริปนี้เราตั้งต้นตั้งแต่เช้าที่วัดกัลยาณมิตรโดยกำหนดการหลักๆที่เราจะได้ไปนั่นก็คือวัดกัลยาณมิตรศาลเจ้าเกียงอังเกงวัดหงรัตนารามวรวิหารวัดกำแพงบางจากวัดชิโนรสอีกทั้งยังแวะพักวาดภาพที่บ้านศิลปินคลองบางหลวงสุดท้ายจึงกลับมายังท่าเรือวัดกัลยาณมิตรเวลาประมาณ 17:00 น.โดยสวัสดิภาพคงจะไม่สามารถบรรยายถึงวัดทุกวัดและเรื่องเล่าระหว่างคลองบางกอกเก่าครบเพราะถ้าหากจะให้บรรยายทุกๆวัดเกรงว่าคงไม่สามารถเล่าให้ผ่านได้จินตนาการราวกับว่ากำลังได้ไปด้วยกันเพียงพอในครั้งนี้อาจารย์ผ่องก็เริ่มนำทีมพาลัดเลาะวัดกัลยาณมิตรค่อยๆเรียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างทางมีเสียงอึกกระทึกทั้งเสียงคลื่นกระแทกฝั่งซึ่งเกิดจากเรือยนต์ที่แล่นผ่านไปมาเกือบตลอดเวลาสะพานระหว่างทางโยกไปมาตามแรงปะทะของคลื่นอาจารย์พาเราเดินเลียบไปจนถึงศาลเจ้าเล็กๆแห่งหนึ่งและเมื่อเดินผ่านลอดซุ้มประตูศาลเจ้าเข้ามาภายในบริเวณศาลความวุ่นวายเสียงคลื่นสาดกระเซ็นเมื่อครั้งที่เดินเข้ามากับเงียบกิบและทุกอย่างดูสงบเงียบราวกับว่าอาจารย์ได้นำเราข้ามผ่านประตูมิติมาอีกสถานที่หนึ่งอย่างไม่น่าเชื่อและการก้าวมายังสถานที่แห่งนี้จนเป็นสาเหตุหวั่นไหวอดไม่ได้ที่จะต้องขอหยิบมาเล่าสู่กันฟังอย่างละเอียดเพราะนอกเหนือไปจากความเก่าแก่ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ความงดงามโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมจิตรกรรมและประติมากรรมสิ่งที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งคือสถานที่นี้แอบอยู่ระหว่างท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรมความเชื่อใกล้ๆบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสถานที่เล็กๆแต่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ซ่อนเล้นความสวยงามอยู่ในย่านชุมชนแห่งหนึ่งฝั่งธนบุรีหลบซ่อนตัวราวกับว่าอยู่คนละโลกเมื่อเทียบกับความวุ่นวายของชาวกรุงเทพในปัจจุบันหากเอ่ยถึงย่านชุมชนกูตีจีนเชื่อว่าคงเคยได้ยินได้ฟังถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์กันมาบ้างว่าชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนริมคลองเก่าแก่ย่านฝั่งทนที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมศาสนาและความเชื่อได้อย่างลงตัวแต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮกเกี้ยนและส่วนหนึ่งก็เป็นชาวโปรตุเกสทำให้บริเวณชุมชนแห่งนี้เกิดสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันขึ้นมาทว่าความแตกต่างกันนั้นกลับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างผสมผสานได้อย่างลงตัววัดกัลยาณมิตรโบสถ์สางตาคูสและศาลเจ้าเกียงอังเกง3ความเชื่อที่แตกต่างแต่กันนั้นก็ยังคงเด่นตระหง่านเพื่อบ่งบอกและตอกย้ำให้เห็นความกลมกลืนของวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานศาลเจ้าเกียงอังเกงหรือที่มักเรียกกันติดปากในปัจจุบันว่า
ศาลเจ้าแม่กวนอิมเป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่ของชุมชนกูตีจีนซึ่งหากแปลตามความหมายแล้วนั้นศาลเจ้าเกียงอังเกงมีความหมายว่าวัดที่สร้างความสงบสุขให้แก่แผ่นดินและผู้มากราบไหว้สักการะซึ่งเมื่อพอทราบถึงความหมายแล้วนั้นยิ่งทำให้ไม่แปลกใจเลยที่เมื่อใครต่อใครได้ก้าวเท้าเข้ามาเที่ยวชมหรือแวะมาสักการะบูชาภายในบริเวณศาลเจ้ารวมไปถึงตัวผู้เขียนเองแล้วนั้นจะพบว่าที่แห่งนี้เงียบสงบอย่างไม่น่าเชื่อเป็นความเงียบสงบอย่างที่หาได้ยากยิ่งในย่านเมืองกรุงอันแสนวุ่นวายแม้ระหว่างการเดินทางมายังศาลเจ้าแห่งนี้รวมไปถึงด้านหน้าของศาลเจ้าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่อึกทึกด้วยเสียงคลื่นกระแทกฝั่งซึ่งเกิดจากเรือยนต์ที่แล่นผ่านไปมาเกือบตลอดเวลาก็ตามความเงียบภายในบริเวณศาลเจ้ามีเพียงเสียงนกน้อยที่ร้องทักทายคณะทัวร์อยู่เนืองๆเป็นศาลเจ้าที่แตกต่างจากศาลเจ้าจีนที่เคยพบเห็นทั่วๆไปความเงียบจนแม้กระทั่งได้ยินเสียงทุกฝีก้าวของบรรดาเหล่าศิลปินกลุ่มจินตกรไทยและการบรรยายและอธิบายในความงดงามของตัวอาคารสถาปัตยกรรมภาพจิตรกรรมและประติมากรรมของอาจารย์ผ่องก็ได้เริ่มขึ้นโดยไม่ต้องใช้น้ำเสียงมากนักพร้อมทั้งอาจารย์ก็ชี้ชวนให้ดูและวิเคราะห์ในแต่ละจุดราวกับว่าอาจารย์กำลังพาทุกคนย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาในการเริ่มต้นของศาลเจ้าแห่งนี้ระยะเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่มีใครทราบส่วนอาจารย์ผ่องเองนั้นก็สนุกอยู่กับการชี้ชวนและวิเคราะห์เทคนิคกระบวนสร้างสรรค์ของช่างโบราณทั้งงานจิตรกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมรอบๆ บริเวณศาลเจ้าส่วนเด็กๆแบบเรานั้นอันที่จริงก็ตัวผู้เขียนเองนั่นแหละก็ดูจะล้าหลังกว่าศิลปินรุ่นใหญ่ท่านอื่นๆพอมัวแต่เดินอ้อยอิงจ้องดูความงดงามทุกซอกทุกมุมของศาลเจ้าจนบางครั้งก็ลืมฟังอาจารย์ผ่องบรรยายจนอาจารย์ผ่องเองก็กรุณามากต้องเรียกและชี้ชวนให้ดูมุมอื่นๆอยู่บ่อยๆไปบ้างก็ตามครั้งก้าวเข้าไปด้านในภายในศาลเจ้านั้นไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพด้านในได้ก็จะพบกับองค์พระแม่กวนอิมซึ่งเป็นองค์ประธานของศาลเจ้าแห่งนี้อบอวลไปด้วยความรู้สึกแห่งศรัทธาและหน้าเลื่อมใสอย่างไรนั้นผู้เขียนก็ไม่สามารถบรรยายให้เหมาะสมได้ทางด้านซ้ายมือก็จะมีประตูขนาดใหญ่ที่เปิดเพื่อนำไปยังอีกส่วนหนึ่งของศาลเจ้าซึ่งในส่วนดังกล่าวแต่เดิมนั้นเคยเป็นห้องพักของพระสงฆ์ชาวจีนหากแต่ในปัจจุบันได้แปลสภาพกลายเป็นห้องประดิษฐานรูปเคารพของพระสังฆาจารย์และพระพุทธรูปรวมไปถึงรูปเคารพอื่นๆและใกล้ๆกันอีกนิดนั้นเป็นตู้กระจกใบใหญ่ที่ภายในมีแผ่นป้ายไม้ประดับอักษรจีนวางตั้งอยู่เต็มพื้นที่พอสอบถามจึงได้รู้ว่าเป็นป้ายวิญญาณของบรรพชนชาวจีนที่อาศัยอยู่ในย่านกูตีจีนมาตั้งแต่เดิมพอเสียชีวิตลูกหลานก็ได้นำป้ายวิญญาณดังกล่าวมาฝากไว้กับทางศาลเจ้าเพื่อหวังให้เจ้าแม่กวนอิมคุ้มครองดังนั้นป้ายวิญญาณมากมายที่ถูกตั้งเรียงรายอยู่ในตู้กระจกสามารถบอกถึงความผูกพันระหว่างชาวกูตีจีนและศาลเจ้าได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังตอกย้ำให้รู้ถึงความผูกพันที่ยังดำเนินมาจนถึงปัจจุบันจากรุ่นสู่รุ่นด้วยศาลเจ้าแห่งนี้เต็มไปด้วยผลงานศิลปะอันวิจิตรบรรจงจากฝีมือช่างในอดีตซึ่งยังคงสภาพสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่เนื่องด้วยได้รับการดูแลรักษาที่ดีจากผู้ดูแลศาลเจ้าแห่งนี้ในส่วนที่ชำรุดไม่ว่าจะจากสภาพธรรมชาติหรือจากการกระทำจากมนุษย์จะเห็นได้ว่ามีการพยายามซ่อมแซมให้คืนสภาพใกล้เคียงของเดิมที่สุดทั้งด้วยวิธีการและวัสดุแบบดั้งเดิมหรือด้วยเทคนิคใหม่แต่ทำอย่างแนบเนียนตามประวัติศาสตร์เริ่มแรกของศาลเจ้านั้นไม่พบหลักฐานปรากฏว่าเริ่มสร้างตั้งแต่เมื่อใดมีเพียงข้อมูลที่เล่าสืบต่อๆกันมาเท่านั้นว่าผู้สร้างศาลเจ้านี้แต่เริ่มแรกคือชาวจีนฮกเกี้ยงที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานบริเวณปากคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ตั้งแต่ตอนครั้งเมื่อตามเสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแต่เดิมเล่ากันว่าศาลเจ้านี้มีศาลเจ้าจีนสองหลังแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเรียกเป็นที่แน่ชัดว่าศาลเจ้าทั้งสองนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรทราบเพียงว่าศาลเจ้าหลังหนึ่งประดิษฐานเจ้าพ่อโจซือกงส่วนอีกศาลหนึ่งประดิษฐานเจ้าพ่อกวนอูต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงย้ายพระนครหลวงไปตั้งยังฝั่งพระนครบรรดาคนจีนที่เคยอยู่ในชุมชนย่านนี้ส่วนใหญ่ก็ได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ฝั่งพระนครบริเวณละแวกตลาดน้อยมาจนจรดย่านสามเฮงด้วยศาลเจ้าเดิมทั้งสองศาลเจ้าที่สร้างไว้ทั้งสองศาลก็ถูกทอดทิ้งไว้ให้ชำรุดทรุดโทรมครั้นเมื่อเจ้าพญานิกรบดินทร์หรือเจ้าสัวโตต้นสกุลกัลยาณมิตรอุทิศที่บ้านกับซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อสร้างวัดกัลยาณมิตรเมื่อปีพุทธศักราช2368ซึ่งเป็นปีที่2ในรัชกาลสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และได้มีชาวจีนจากมณฑลฮกเกี้ยนตำบลเจียงจิวและจัวจิวซึ่งเป็นพันธบุรุษของสกุลตันติเวชกุลและสกุลสีมัสเถียรเดินทางมากราบไหว้ที่ศาลเจ้าทั้งสองนี้และเห็นว่าศาลเจ้าทั้งสองมีสภาพทรุดโทรมเสียหายจึงได้ร่วมมือหารือกันและรื้อศาลเจ้าทั้งสองศาลลงเพื่อสร้างเป็นศาลเดียวแทนอีกทั้งยังได้อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมมาประดิษฐานเป็นองค์พระประธานแทนและใช้ชื่อศาลเจ้านี้ว่าศาลเจ้าเกียงอันเกงซึ่งเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนมีความหมายว่าสถานที่ที่ซึ่งเป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขของชาวจีนฮกเกี้ยนณแผ่นดินสยามนี้ตั้งแต่นั้นมาจวบจนปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปหน้าเราจะนำเนื้อหาสาระในโลกศิลปะแบบไหนหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้เราชาวกริสตาแล้วพบกันใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ